ไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสวัสดีครับ108สตอรี่ได้รวมข่าวเหล่าดาราพิธีกรแห่ตรวจหาเชื้อโควิด-19 หลังใกล้ชิดแมทธิวดีนทำเอาหลายคนที่เคยใกล้ชิดและร่วมงานกันในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาพากันกังวลและเดินทางไปตรวจหาเชื้อไวรัสเป็นการด่วนซึ่งนำโดยพระเอกหนุ่มบอมธนินทร์และอีก5ดาราหนุ่มอาทิหนุ่มคงกระพันณัฐเทพหัสดินทร์เจงบิ๊กแอดอาร์ตพุทธและทันธนากรพร้อมตรวจหาเชื้อโควิด-19 หลังจากนอนแช่น้ำด้วยกันหลังออกกำลังกายที่ค่ายมวยของแมทธิวดีนทั้งนี้นอกจากบอมธนินทร์ที่อยู่ในภาวะเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 หลังร่วมงานกับแมทธิวดีนในรายการเสือสิงกระทิงซ่าแล้วยังมีดีเจนุ้ยและหนูเล็กก่อนบ่ายเช่นเดียวกับหมอเจี๊ยบละละนาก็ได้เข้าตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 หลังได้ไปซ้อมมวยที่ค่ายคงสิทธาก็แจ้งผ่านอินสตาแกรมว่าไม่พบเชื้อโควิดแต่ต้องกักตัวต่ออีก14วันส่วนลิเดียสลันรัตน์ระบุว่าขนาดนี้ทุกคนในครอบครัวยังเป็นปกติและได้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 แล้วอยู่ในระหว่างรอผลขณะที่กระแตสุภักษรกระแมพัชรศรีและม้าอรณภาก็เพิ่งเดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 พร้อมรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการกักตัว14วันเช่นเดียวกัน